นี่เราเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใครคะลุงดุงเองจ้าลุงยุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะลุงเอาสัญญาเช่าไหมหนูเซ็นนะจ๊ะขอบใจจ้ะอ๋อลุงลืมบอกหนูไปอย่างหนึ่งอะไรหรอคะถ้าหนูอยากเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหนูบอกลุงนะเดี๋ยวลุงขึ้นมาเปลี่ยนให้ไม่เป็นไรเลยค่ะหนูเปลี่ยนเองได้ค่ะไม่ได้หนูห้ามเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ห้ามอยู่บนเตียงนั้นเด็ดขาดทำไมหรอคะมันเป็นกฎระเบียบของหอพักนี้ถ้าหนูอยากอยู่ที่นี่หนูก็ต้องทำตามที่ลุงบอกเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจก็ดีแล้วงั้นหนูตามสบายเลยนะลุงไม่กวนหนูแล้วค่ะที่เรานอนฝันร้ายก็เพราะผ้าปูของลุงนี่แหละน่ากลัวจะตายเปลี่ยนดีกว่าแบบนี้ค่อยน่านอนหน่อยอย่ามาหลอกมาหลอกกันเลยพรุ่งนี้ฉันจะอุทิศส่วนกุศลให้นะเก็บผ้าปูที่นอนเหรอลูกบอกแล้วไงว่าจะเปลี่ยน